GBA นะครับ Game Boy Color นะครับ Game Boy Advance Color แล้วก็เดี๋ยวอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างมาดูในคลิปนี้ครับผมตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะมีเป็นตลับ Mega Man ตัวนี้ให้ไป1แผ่นนะครับเป็นตลับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นตลับแท้ตลับปลอมนะครับก็ให้ไปตรวจสอบเล่นนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมาเป็น GBAตอนนี้เป็นเครื่องโมบอดี้โมปุ่มมานะครับก็เป็นปุ่มอาจจะไม่ใช่บอดี้แท้นะครับแต่ว่าก็สามารถเล่นได้ปกติสภาพสวยงามเลยนะครับมีโมปุ่มสีส้มเขียวใสสลับมานะครับสภาพประมาณนี้นะครับช่องงานแผ่นด้านหลังก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรังฐานด้วยปุ่มเปิดปิดนะครับปุ่มหูฟังวันนึงเอาบลูมดาวนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูรังฐานครับก็สะอาดดีครับใช้งานได้ปกติอันนี้คือภาพรังฐานใครหาตัวเกมบอยแอดวานซ์ไปเล่นย้อนยุคนะครับก็เครื่องนี้ก็สภาพสวยงามเดี๋ยวทดสอบใส่สำหรับเกมลองเล่นให้ดูนะครับตอนนี้ก็ใช้ฐานเป็นฐาน 2A นะครับจะใช้เป็นฐานชาร์จหรือว่าจะใช้เป็นฐานพาราทอนิกทั่วไปก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวลองใส่ใหม่ครับตัวเกมบอยอาจจะต้องถ้ามันไม่ติดอาจจะต้องใส่ถอดออกแล้วใส่ใหม่นิดนึงนะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติเสียงดังเลยนะครับอันนี้น่าจะโมลำโพงมาด้วยนะแต่มันก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่แบบดังจนมันเสียงแตกนะครับก็เสียงดังปกติภาพสวยๆเลยนะแต่มองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะมันไม่ใช่จอที่สว่างในตัวเป็นจอสีแบบสมัยก่อนเกมบอยนะครับปุ่มต่างๆอะไรก็ใช้งานได้ปกตินะครับพวกปุ่ม D-pad XA BY XX AB นะครับขอให้ก็ใช้งานได้ปกติหมดเลยจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็การใช้งานปุ่มกดเด้งทุกปุ่มนะครับนี่ครับปุ่ม D-pad แรงต่างใช้งานได้ปกติหมดเลยนะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าตัวนี้ไม่มีอะไรมากมายครับก็จะขายไปที่ประมาณ1,000ต้นๆ นะครับไม่เกิน 1,200 นะครับก็ใครสนใจเกมบอยเครื่องนี้ก็ทักมาที่แฟนเพจแล้วกันครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ